สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับตอนนี้ก็อยู่กับผมมาร์คมาลาทิพย์นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอท้าความก่อนสักนิดหนึ่งนะฮะมีเพียงแค่เมื่อวานนะครับที่ออกมารีวิวนะครับว่าได้รับเงินจากยูล่าเท่าไหร่นะครับแล้วก็กลายเป็นว่าไม่ได้อัปเดตรายได้ของเมื่อวานให้เพื่อนๆดูนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับก็สำหรับใครที่รอแพลตฟอร์มสายฟรีอยู่นะครับช่วงนี้เนี่ยผมก็ไปเจอมาหลายๆแพลตฟอร์มนะเดี๋ยวก็จะทำคลิปให้เพื่อนๆดูนะครับก็สำหรับตอนเช้านี้เนี่ยเสียงผมอาจจะไม่สดใสหน่อยนะครับเพราะว่าเพิ่งตื่นเมื่อกี้นี่เองนะฮะโอเคครับผมก็กลับมานะฮะสำหรับในคลิปนี้นะครับก็อย่างที่บอกว่าเนื่องจากเมื่อวานนะผมไม่ได้ทำการอัปเดตรายได้ให้เพื่อนๆดูนะฮะก็สำหรับในคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตรายได้ให้เพื่อนๆดูกันนะครับว่าเมื่อวานนะครับแล้วก็วันนี้นะวันนี้ตอนเช้านะครับวันนี้ตอนเช้านี่แหละอ่ะผมสามารถทำเงินไปได้เท่าไหร่นะครับซึ่งผมเองนะครับต้องบอกเลยว่าเมื่อวานเนี่ยไม่ได้ทำงานเลยนะครับก็คือไม่ได้ทำงานเกี่ยวกับยูล่าเลยนะฮะเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยเป็นช่วงกับแบบประมาณว่าผมเนี่ยต้องเคลียร์งานหลายๆอย่างนะครับแล้วก็หาแพลตฟอร์มที่เป็นแพลตฟอร์มสายฟรีนะครับแล้วก็มาทำคลิปให้เพื่อนๆด้วยนะฮะทำให้ผมเนี่ยเมื่อวานเนี่ยไม่ได้แตะยูล่าเลยนะครับก็แตะก็ตอนแค่ทำคลิปแค่นั้นเองนะฮะก็สำหรับในคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาทำการอัปเดตรายได้ให้ดูกันนะครับอ่ะงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่าในช่วง1วันที่ผ่านมานะครับก็คือเมื่อวานแล้วก็รวมรายได้กับตอนเช้านี้ด้วยนะฮะว่าเมื่อวานเนี่ยที่ผมไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับผมสามารถทำเงินไปได้เท่าไหร่นะครับอ่ะงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะฮะแต่ก่อนที่เราจะไปดูกันนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนนะฮะอยากเห็นแล้วนะครับว่าผมสามารถทำเงินได้เท่าไหร่นะฮะกดไลค์ก่อนเลยนะครับกดไลค์นะฮะแล้วก็กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนั่นเองนะฮะกดเลยนะครับกดเลยเมื่อเพื่อนๆกดกันแล้วนะครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะฮะนี่นะครับก็สำหรับเมื่อวานนะครับผมสามารถทำเงินไปได้86ดอลลาร์นะครับเดี๋ยวเปิดเครื่องคิดเลขไม่เปิดแล้วมั้งนะมันตัวเลขนิดเดียวเองนะฮะแล้วก็วันนี้นะครับตอนเช้าเลยนะครับผมสามารถทำเงินไปได้อีก4ดอลลาร์นะครับ86บวกอีก4ดอลลาร์ก็เท่ากับ90ดอลลาร์นั่นเองนะครับนี่คือยอดเงินที่ผมต้องบอกเลยนะครับว่าผมเนี่ยเมื่อวานเนี่ยไม่ได้ทำยูล่าเลยนะครับก็คือแทบไม่ได้แตะเลยนะฮะคือต้องเคลียร์งานหลายๆอย่างนะฮะต้องเคลียร์งานแบบโหงานเยอะจริงๆอ่ะนะครับเมื่อวานก็เลยกลายเป็นว่านี่ครับคือรายได้ที่ผมไม่ได้ทำงานเลยนะฮะรวมมาถึงตอนเช้าด้วยนะตอนเช้าผมเพิ่งตื่นนะฮะผมเพิ่งตื่นเมื่อกี้ก็ไม่ได้ทำงานแน่ๆนะครับก็รวมแล้ว90ดอลลาร์นะฮะงั้นเดี๋ยวเราไปแปลงค่าเงินกันเลยนะครับว่า90ดอลลาร์นี้นะครับเมื่อแปลงเป็นเงินไทยแล้วนะครับมันจะเป็นจำนวนเงินกี่บาทกันนะครับงั้นเดี๋ยวเราไปแปลงค่าเงินกันเลยนะครับก็1ดอลลาร์นะครับตอนนี้เนี่ยมันเท่ากับ32บาท90สตางค์นะฮะก็ถ้าเกิดว่าเราไปถอนเงินจาก PayPal นะครับตอนนี้เนี่ยเรท PayPal น่าจะลงนะฮะก็น่าจะได้สักประมาณ31บาทกับ90สตางค์นะฮะประมาณนั้นก็เดี๋ยวเรามาแปลงค่าเงินกันเลยนะครับ90ดอลลาร์เนาะ90นะครับนี่นะครับคือเงินที่ผมทำได้จากเมื่อวานนะครับก็คือ 2,960 บาทตีเป็น 2,900 ก็พอนะครับนี่นะครับก็คือรายได้นะครับที่เกิดขึ้นนะครับจากอินเทอร์เน็ตแบบ 100% เลยนะครับคือผมเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องสต็อกสินค้าไม่จำเป็นจะต้องขายสินค้านะครับและที่สำคัญเลยนะครับไม่ต้องแพ็คสินค้าไม่ต้องเดินทางไปอบรมไม่ต้องเสียเวลานั่งอบรมไม่ต้องเสียค่ารถด้วยนะฮะผมเนี่ยทำงานผ่านอินเทอร์เน็ตแบบ 100% เลยนะครับถ้าเกิดว่าตอนนี้นะครับเพื่อนๆอยากจะรู้แล้วนะครับว่ายูล่าคืออะไรแล้วก็ยูล่าทำเงินได้ยังไงนะครับอยากจะรู้จักกับยูล่ามากขึ้นนะฮะเพื่อนๆสามารถคลิกนะครับลงทะเบียนได้ที่ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับซึ่งจะมีลิงก์นะครับที่พาเพื่อนๆไปสมัครยูล่าแบบฟรีอยู่นะครับซึ่งเมื่อเพื่อนๆนะครับสมัครยูล่ามาแบบฟรีเสร็จแล้วนะครับแล้วเพื่อนๆเนี่ยจะได้รับข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเพื่อศึกษาข้อมูลว่ายูล่าคืออะไรนะครับแล้วยูล่าทำเงินได้ยังไงนะครับและที่สำคัญเลยนะครับในขั้นตอนสุดท้ายนะครับมันจะพาเพื่อนๆนะครับมาทำความรู้จักกับผมนะครับแล้วก็ขอรับข้อมูลเพิ่มเติมจากผมเนี่ยโดยตรงเลยนะฮะนั่นหมายความว่าเมื่อเพื่อนๆนะครับสงสัยอะไรนะครับหรือว่าอยากจะรู้อะไรเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถถามผมได้ทันทีเลยนั่นเองนะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็ในเรื่องของการอัปเดตรายได้เนี่ยผมก็ขอฝากไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะฮะทุกทีเนี่ยจะมาเล่าให้ฟังเนาะว่ายูล่าคืออะไรมาเกริ่นนำสักนิดหนึ่งนะฮะก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยขอไม่พูดยาวอย่างนั้นแล้วกันนะครับเดี๋ยวหลายๆคนเนี่ยจะบอกว่าโอ้โหพูดยาวอยู่นั่นแหละนะฮะดูคลิปเดี๋ยวก็รู้เรื่องแล้วนะฮะก็ขอฝากไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะฮะก็ถ้าเกิดว่าใครสนใจนะครับก็สามารถสมัครไปที่ลิงก์ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมขอลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับผมก็ถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนั่นเองนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับผมหวังว่าคลิปนี้มันจะเปิดโอกาสให้เพื่อนๆรู้จักกับโลกใบใหม่โลกของงานออนไลน์นะครับ